ซินเจียยู่อีซินนี่ฮวดชัยนี่ก็ไม่ใช่วันตรุษจีนแต่ทำไมสิงโตสองตัวนี้ถึงมาอยู่บนเวทีลูกทุ่งได้กันล่ะคะเนี่ยและพวกเขามาทำอะไรกันนั้นเราไปชมบนเวทีกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อจำครับมาจากกรุงเทพมหานครครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ11ปีครับอันนี้แต่งชุดอะไรครับเนี่ยแต่งชุดสิงโตครับอ๋อเป็นคนเล่นสิงโตเหรอใช่ครับที่บ้านผมประกอบอาชีพเชิดสิงโตครับชื่อคณะชื่อว่าลูกหลวงพ่อไปเหสวนครับผมเริ่มฝึกมาเล่นสิงโตตั้งแต่อายุ3ขวบเลยครับทั้งหมดนี้คุณลุงของผมเป็นคนสอนครับวิธีการฝึกเชิดสิงโตครับมันต้องใช้ความพยายามมากครับอย่างแรกเลยคุณลุงก็ต้องฝึกร่างกายให้เราแข็งแรงก่อนครับเพราะว่าต้องมีการต่อตัวแล้วก็กระโดดด้วยครับการฝึกแต่ละครั้งก็เหนื่อยมากๆเลยครับนอกจากร้องเพลงแล้วก็คือชอบนี่ใช่ไหมเป็นสิงโตนี่เหรอใช่ครับเป็นคนอะไรเป็นตัวตรงไหนตัวต่อครับตัวต่อชั้นที่เท่าไหร่5ชั้นที่5เลยเหรอแล้วตีกลองเป็นไหมเป็นครับแล้วเชิดหัวสิงโตเป็นไหมเป็นหมดทุกอย่างเลยครับเหรอแปะยิ้มได้ได้ครับซิมยิ้มได้อุ้ยเป็นหางสิงโตก็ได้ได้หัวก็ได้ได้ครับมีคณะสิงโตชื่อคณะอะไรลูกลูกหลวงพ่อไปเหสวนครับลูกหลวงพ่อไปเหสวนมีทั้งหมดกี่คนลูกในคณะประมาณ20กว่าคนครับโอ้งั้นเดี๋ยวต้องมาคุยกันเดี๋ยววันนี้จำจะร้องเพลงอะไรลูกล้นเกล้าเผ่าไทยครับล้นเกล้าเผ่าไทยนะขอดนตรีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาออกทีจะได้มีงานจ้างเพิ่มครับแล้ววันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับล้นเกล้าเผ่าไทยช่วยรวมใจคนไทยทั้งชาติชาวประชาชื่นใจร้องเพลงลูกทุ่งมานานยังจำก็ไม่นานมากครับเหรอประมาณกี่ปีประมาณปีหนึ่งครับเหรอเชิญสิงโตนานแต่ร้องเพลงไม่นานมันเหมือนจิ๊กโกร้องเพลงลูกทุ่งดีอ่ะพี่สุก็บอกร้องแล้วมีโยกมีแอนเหมือนเอ้ยมีอารมณ์ครับนี่นี่จิ๊กโกตัวจริงนี่แหละจิ๊กโกตัวจริงอ่ะเพียงแต่ว่าจำร้องมันเบาไปลูกมันเบามันไม่มีพลังอ่ะความจริงอยู่สิงโตน่าจะมีพลังเยอะๆแล้ววิธีการร้องเพลงจริงมันต้องเอาเสียงมาจากข้างในแต่ว่าท่าอ่ะท่ามันกวนดีอ่ะคือมันดูเท่อะคือแม่ที่โกร้องเพลงอะคือเด็กวัยรุ่นร้องเพลงลูกทุ่งอะแต่เพียงแต่พลังมันน้อยไปจำต้องไปเพิ่มพลังถ้าอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งนะลูกนะเชิญพี่สุครับชอบจำนะลูกนะน่ารักดีเมื่อกี้ลุงนศชวนคุยเรื่องเชิดสิงโตถามอะไรหนูตอบได้หมดเลยแล้วก็คุยรู้เรื่องหมดเลยแสดงว่าหนูเป็นคนทำงานจริงแล้วก็คลุกคลีอยู่ตรงนั้นจริงก็เลยตอบได้ทุกเรื่องทุกอย่างแล้วในขณะที่ร้องเพลงก็รู้สึกเหมือนกันหันไปคุยกับลุงโน้ตกับครูสลาอยู่ว่าท่าทางน้องเป็นที่โกเป็นแบบโอ้โหดูนั่นมากเลยพอขึ้นทำพรำล้นเก้าเผ่าไทยสู้ร้องใจคนไทยทั้งชาติเบามากเป็นแมวเหมียวมากเลยลูกเอาเสมือนเลยเดี๋ยวต้องฝึกนะลูกนะฝึกเยอะๆลูกเสียงจะได้แข็งแรงนะ
นะพื้นฐานอะไรก็ถือว่าโอเคละวันนี้ทำดีแล้วลูกครับจำชอบร้องเพลงแล้วก็ชอบเล่นเชิดสิงโตเหรอลูกครับวันนี้ถึงแม้ว่ามีหลายอย่างที่ยังไม่ลงตัวนะลูกแต่ครูชอบความเป็นน้องจำบุคลิกดีหน้าตาดีและก็ที่บอกว่าเราอยู่ในคณะเชิดสิงโตถามอะไรเกี่ยวกับการเชิดสิงโตจำตอบได้หมดเลยอันนี้ครูชอบมากนะลูกส่วนการร้องเพลงก็เหลือแค่พลังอย่างอื่นก็ถือว่าทำได้ดีแล้วเพิ่มพลังให้มันจิ๊กโก้เหมือนท่าทางนะครับครูให้กำลังใจครับครับร้องกันเลยครับผ่านครับขอบคุณครับจำสามผ่านดีใจไหมลูกดีใจครับโอ้โหวันนี้แต่งตัวขนาดนี้พาคณะมาด้วยไหมลูกพามาครับอ๋อชื่อคณะลูกหลวงพ่อไปเหตุวนครับรับงานโชว์ทั่วไปเลยใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวมาพบกับความสามารถของเด็กๆเหล่านี้นะครับคณะที่มีชื่อว่าลูกหลวงพ่อไปเหตุวนครับครับเชิญครับอ้าวป้าเตรียมตัวครับแหมเรียกได้ว่าเตรียมตัวมาโชว์กันเต็มที่จะสนุกกันขนาดไหนไปชมกันเลยพร้อมแล้วครับพบกับพวกเขาแล้วครับเชิญครับความเคารพสวัสดิ์เคารพหอมหอมแก้มหอมแก้มเมื่อกี้หอมแก้มหอมแก้มโอ้โหหอมน้อมมากเลยหอมจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเจอเท่าแก่ครับผมโอ้เท่าแก่มือสั่นเลยนะโอ้ไปแล้ว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 โอ้เอาแล้วเอาแล้วดูสิใครจะเหนื่อยก่อนใครเอาเอาให้สะใจไปเเอาให้หายเหนื่อยไปจะเป็นการต่อตัวนะครับผมตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่จะขึ้นไปด้านบนเพื่อไปเปลี่ยนหลอดไฟแล้วด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้ช่างไม่ได้เอาบันไดมานะครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับเอาละครับ3ชั้นแล้วนะครับผมโอ้โหจำได้อยู่คนที่2ก็ต้องเหยียดตัวให้น้องขึ้นไปนะฮะนี่โอ้โหแล้วเดินด้วยนะฮะไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับนี่คือความสามารถเฉพาะตัวนะฮะพอแล้วลูกพอแล้วลูกเราก็หวาดเสียวนะฮะค่อยๆนะค่อยๆนะลูกนะจิกหัวนี่ฮะปลดละห้ามไว้ผมสั้นเด็ดขาดนะครับไม่งั้นน้องจับไม่ถนัดนี่วิธีการลงที่ถูกต้องนะครับโอ้โหนี่โอ้โหส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งอันนี้จริงๆมีหลายคนไหมครับจ้ำมีทั้งหมดกี่คนครับคณะเรา20กว่าคนครับ20กว่าคนนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
ตัวเล็กตัวเล็กสัมภาษณ์น้องหน่อยตัวเล็กชื่ออะไรลูกชื่อน้องมิวค่ะน้องมิวน้องมิวกี่ขวบแล้วคะ2ค่ะ2นะฮะน้อยไปไหม2ขวบนี่2ขวบโตขนาดนี้นะกินนมร้านไหนเนี่ยฮะเออกี่ขวบลูกจำกี่ขวบจำผม11ครับ11น้องกี่ขวบลูกน้องมิว5ค่ะโอ้ขึ้นเร็วกว่าน้ำท่วมอีกนะฮะโอ้โหยังห่างไม่ถึงชั่วโมงนะพวกขึ้นไป3ปีนะฮะเวลาขึ้นหนุงสูงกลัวไหมฮะมิวไม่กลัวค่ะนึกถึงอะไรเวลาขึ้นหนุงสูงนึกถึงอะไรลูกพ่อแม่ค่ะไม่กลัวไม่กลัวนะพ่อแม่พ่อแก้วแม่แก้วพ่อแก้วแม่แก้วไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวคิดถึงพ่อแม่ไม่กลัวนะคิดถึงพ่อแม่เขาตอบแบบเด็กๆนะฮะครับเออน่ารักน่ารักเอ้าบอกเลยว่ารับงานหมดนะจะมีเบอร์โทรติดต่อไหมมีครับอ่ะติดต่อที่เบอร์อะไรครับเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถามลุงเขาเดี๋ยวถามลุงนะไปถามลุงไปถามลุงไปเออจะได้บอกเดี๋ยวลุงพันจะได้ช่วยหางานให้ลุงมาลุงเอาปรบมือนิดหน่อยที่เขาสนับสนุนเด็กๆเหล่านี้นะอยู่ในชุมชนนะลุงปุ้ยนะครับผมลุงปุ้ยนี่ลุงปุ้ยนี่ฮะปุ้ยครับผมลุงปุ้ยครับลุงปุ้ยนี่ใส่แป้งยิ้มมาแล้วครับหรือไงอ๋อไม่ใช่นะครับผมอ๋อเป็นเนี่ยถ้ามีพัดหน่อยไม่ต้องใส่อะไรมากเลยนะอ้าวทีนี้ใครสนใจอยากสนับสนุนเด็กๆเหล่านี้ก็ต้องจ้างงานไปอ่ะติดต่อไงครับก็เบอร์ติดต่อครับ0853201186นะครับครับผมอ่ะขอบคุณมากๆครับน่ารักจริงนะฮะเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหร้องเพลงก็ใช้ได้เชิดสิงโตก็โอเคเล่นกับคณะกรรมการก็น่ารักสนุกสนานโดยเฉพาะท่าเนี่ยยอมใจพวกเขาเลยจริงๆค่ะ